ลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณเก่งคลองขวางครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่เก่งต่อเนื่องเลยนะเพราะว่ายังมีเยอะนะครับนี่ฮะถัดมาฮะนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนครับจังหวัดสมุทรสาครเป็นเหรียญยอดเหรียญหล่อยอดนิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาครครับผมครับจุดสังเกตดูตรงไหนไงพี่จุดสังเกตก็ท่านเป็นลักษณะหล่อเหมือนจอบคล้ายๆลักษณะคล้ายจอบครับผมนะแล้วด้านหน้าจะเขียนงานแซยิกครับงานแซยิกครับพ.ศ.2477ครับด้านหลังเรียบไม่มีอะไรแต่ด้านหลังนี่ส่วนใหญ่จะเป็นนี้ไหมพี่คืองานหล่อโดยธรรมชาติครับผมโดยธรรมชาติจะเป็นเหมือนกับเป็นรอยตะปุ่มตะปั่มครับโดยธรรมชาตินะเพราะว่าเวลาโลหะเย็นแล้วมันหดตัวครับผมมันก็หดไม่เท่ากันแล้วแต่มันจะคล้ายๆเป็นคลื่นครับจะเป็นคลื่นลักษณะแล้วจุดสังเกตคือด้านหลังเนี่ยมันจะมีคล้ายๆรอยปะปะครับส่วนใหญ่จะแท้เพราะว่าโดยธรรมชาติของพระหล่อสมัยนั้นครับผมบางทีหล่อคือท่านหล่อบางมากไงบานหล่อเป็นรูครับช่างก็ต้องเอาซ่อมมาซ่อมมาปะโดยโดยตั้งแต่แรกเริ่มครับอันนี้เป็นเหรียญอาจารย์หยัดวัดสายไหมเนื้อเงินครับคือปกติทั่วไปส่วนใหญ่จะเจอแต่เนื้ออัปก้าที่เห็นในวงการแต่นี้เป็นเหรียญเงินซึ่งจะหายากมากครับจำนวนการสร้างน่าจะไม่กี่สิบเหรียญสำหรับเนื้อเงินนะสำหรับเนื้อเงินคือส่วนใหญ่ผมจะชอบเหรียญเก่าๆโบราณที่หายยากๆนะจะก็จะเก็บสะสมไว้จำนวนพอสมควรครับต่อมาครับส่วนนี้ก็เป็นพระใหม่ยอดนิยมครับหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่เนื้อเงินลงยานสีเดียวครับสภาพค่อนข้างจะแชมป์ครับตอนนี้ปู่ทิมก็โอ้โหมูลค่าแบบโอ้โหทำไมเป็นเพราะแต่จริงๆปู่ทิมก็เป็นที่นิยมมานานแล้วนะนิยมมานานแต่ทำไมช่วงนี้แบบเหมือนกับว่าหากันใหญ่ผมมีเพื่อนผมก็คุยกันเรื่องปู่ทิมเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับพระอะไรที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญหรือว่าความต้องการเนี่ยมันก็เป็นกระแสคุณมีผมก็อยากมีใครก็อยากมีมันถึงมีการแข่งขันมันจะคุยกันได้จะได้คุยกันภาษาเดียวกันคุยภาษาเดียวกันก็กลายเป็นพระยอดนิยมเป็นพระตลาดไปแล้วตอนนี้หลวงปู่ทิมซึ่งใครมีก็เหมือนเช็คเงินสดแล้วตอนนี้นะฮะซึ่งพระใหม่ๆเดี๋ยวนี้แพงกว่าพระเก่าอีกหลายๆองค์นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบก็ประสบการณ์ก็ค่อนข้างจะที่เขาใช้มาก็ส่วนใหญ่จะโชคลาภครับนะโชคลาภแต่ยาปูทีนี้ถือว่าเป็นผ้ากลางเก่ากลางใหม่ได้ไหมใช่ผ้ากลางเก่ากลางใหม่ผ้าหนึ่งกว่าเนี่ยสร้างปี18ครับต่อมาครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเนียงครับวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับอันนี้สภาพค่อนข้างจะแชมป์โลกว่าได้เพราะกิฟต์จริงๆสร้าง2468ตอนนี้ก็91ปีครับผมจะร้อยแล้วฮะจะร้อยแล้วโอ้ที่สภาพนี้นี่โอ้ก็เลยต้องเก็บท่านไว้สักอันหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่เจอก็ไม่เคยได้สวยขนาดนี้ถือว่าสวยมากครับท่านนิยมว่าแพงอยู่เหมือนกันคือถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยอาจจะรู้สึกเอ้ยดูใหม่ดูไม่ใหม่แต่อย่างเงี้ยถือว่าสวยนะคุณผู้ชมเพราะว่าพระเกือบร้อยปีฮะครับเกือบร้อยปีครับท่านเก็บรักษาดีถือว่าเก็บรักษาไม่มีสึกไม่มีอะไรเลยไม่ได้ใช้เลยครับผมนี่ครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญอาจารย์ดะครับวัดบางครูวัดปทุมธานี2478เป็นเหรียญที่หายากอันดับต้นๆของจังหวัดปทุมธานีครับปัจจุบันมีพบเห็นเนี่ยไม่ถึง10เหรียญครับไม่ถึง10เหรียญก็ถือว่าเป็นเหรียญโบราณที่สวยงามนะครับการสร้างก็ดูถ้ายุคนั้นก็ถือได้ว่าแปลกแปลกคือเป็นรูปทรงที่แปลกครับครับเป็นความที่แปลกนะต่อมาครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวัดไร่ขิง2467ครับซึ่งสภาพอันนี้ถือว่าร้อยครับแชมป์กระไหลทองเต็มนี่เป็นเหรียญยอดนิยมพระพุทธยอดนิยมระดับต้นๆของเมืองไทยครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อบทน้อยรุ่นแรกครับวัดอมรินทร์เป็นอยู่ตรงใกล้ๆศรีราชครับคือ
ทุกท่านคงจะพอจะรู้จักท่านบ้างแล้วคุณหมูก็อยู่นะฮะแล้วถือได้ว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะฮะเหรียญนี้ครับต่อมาครับเนี่ยอันนี้เหรียญพระพุทธบาทวัดเขาบางทรายจังหวัดชลบุรีครับผมสร้างโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญครับสร้างพ.ศ. 2461ครับอันนี้เป็นเหรียญออกเนื้อสมเด็จด้านหลังก็เป็นรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทด้านหน้าเป็นพระพุทธครับสวยนะฮะเหรียญนี้กระไรก็ยังสภาพอันนี้ผิวไฟเป็นเหรียญผิวไฟค่อนข้างเหรียญไม่ได้ใช้เลยค่อนข้างสวยมากครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกกาครับรุ่นแรกเนื้อเงินจังหวัดสมุทรสาครคือหลวงพ่อปู่เนี่ยเป็นพระพุทธเรียกว่าที่คนมหาชัยให้ความนับถือเป็นจำนวนมากครับผมตอนนี้กำลังผมเพิ่งไปไหว้ท่านมาไม่นานเนี่ยกำลังเพิ่งสร้างโบสถ์แบบใหญ่โตเลยหลังใหม่โหใหญ่โตมากครับถ้าพี่น้องท่านใดผ่านไปครับหรือตั้งใจจะไปไหว้ลองดูครับไปกราบขอพรกันนะฮะอันนี้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเหรียญพระพุทธหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมครับอยู่สมุทรสาครเหมือนกันครับมีทั้งหมด3พิมพ์มันจะมีพิมพ์จอบพิมพ์สี่เหลี่ยมครับแล้วก็พิมพ์น้ำเต้าครับเป็น3พิมพ์ชื่อดีนะฮะหลวงพ่อเฮงครับต่อมาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญหายากนะฮะอันนี้เป็นเหรียญพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชครับเนื้อทองคำปี2460ปัจจุบันก็99ปีแล้วครับปีหน้าก็ร้อยแล้วนะครับนี่เก็บไว้ดีมากเลยนะเก็บค่อนข้างดีเก็บค่อนข้างดีปัจจุบันนี่ทองแดงยังหาชมยากเลยนี่เป็นทองคำที่ทองคำซึ่งนี่ผมก็เก็บสะสมไม่นานแล้วครับผมแล้วก็มีถึง3องค์ด้วยกันเลยนะมี3องค์จนคนนครแซวผมแล้วว่าผมนึกว่าผมเป็นคนนครไปแล้วทีนี้ผมเป็นกรุงเทพเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญพระมหาวิบูลย์ครับจังหวัดตากเป็นเหรียญพระพุทธครับไม่เก่าแต่ว่าแกะบล็อกได้สวยสวยงามแล้วดูด้านหลังคุณผู้ชมเป็นเหรียญสวยมากเลยพระสาวกครับผมพระสาวก2องค์พุทธศิลปะนี่แปลกแล้วก็สวยมากครับเป็นเหรียญนวะไม่เคยเห็นเลยอย่างนี้หายากปัจจุบันลูกศิษย์ลูกหาเก็บหมดไม่ค่อยมีออกมาแพร่หลายครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ชูวัดนาคปกครับรุ่นปงศกก็คือไม่ทันท่านครับคือสร้างตอนที่ท่านมรณภาพมรณภาพแต่ว่ารุ่นนี้ที่นี่ได้รับความนิยมเพราะว่าหลวงพ่อไปไว้กำแพงซึ่งเป็นสัพพะสหายครับเป็นสาธรรมิกกันสาธรรมิกเลยมาปลุกเสกให้ครับจึงได้รับความนิยมค่อนข้างสูงปัจจุบันพุทธศิลปะได้ไหมใช่เหรียญนี้สร้าง2478ครับนี่เป็นเหรียญที่สร้าง3ชิ้นแยกกันแล้วมาติดตั้งงานเดียวกับวัดหนังครับถือว่างานเดียวกันมากเลยนะครับปัจจุบันยังไม่เจอเหรียญที่2ครับปัจจุบันยังไม่เจอเหรียญ2เพราะส่วนใหญ่ที่เจอในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีแต่เนื้ออาบาก้าครับเนื้ออาบาก้าลาบาก้าเค้าเป็น3ชิ้นอย่างนี้มั้ยไม่เป็นปั๊มเป็นปั๊มอันนี้จะสวยมากสั่งทำพิเศษครับต่อมาครับอันนี้เป็นกิ่งชัยมงคลครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่เนื้อทองคำสร้างปี16ครับเหมือนกันนั้นเหมือนกันก็เอาเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นรูปเหมือนใบโพท่านเจ้าคุณนองโอ้ปี13ครับเนื้อทองคำเหมือนกันสวยงามครับแกะบล็อกได้สวยงามมากวัดเทพศิรินทร์นะครับเจ้าคุณนองเนี่ยพี่เก่งอันนี้เป็นกิ่งรักษาดินแดนครับเจ้าคุณนอปลูกเสกเงินสร้างปี06น่าจะเปลี่ยนเป็นปี06เป็นเนื้อทองคำครับนี่ซึ่งอันนี้เลี่ยมเดิมมาผมเลยเก็บไว้ไม่ได้แกะเดิมจากวัดเลยไม่ใช่จากวัดคือเลี่ยมแบบโบราณจะเลี่ยมมาแต่ว่านานแล้วครับเลี่ยมมานานมากสร้างไม่เยอะจำนวนการสร้างน้อยนะอันนี้เป็นพระใหม่ที่กำลังมาแรงครับสร้างคือพระใหม่แต่หลวงพ่อไม่ใหม่ครับผมหลวงพ่อศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคซึ่งตอนที่ท่านสร้างอายุท่าน125ปีท่านเป็นพระเกจิที่อายุยืนมากเยอะมากถือว่าเป็นเหรียญสุดท้ายนะฮะก่อนท่านมรณภาพไหมหรือว่ายังมีต่ออีกฮะ
น่าจะมีต่ออีกไม่กี่รุ่นแล้วครับครับผมน่าจะมีต่ออีกท่านสร้าง125ปีแล้วครับใช่ตอนท่านอายุ125ปีครับรุ่นอายุยืนอายุยืนนะอายุท่านยืนมากเป็นเกจิที่กำลังมาแรงอายุยืนข้างล่างด้วยนะครับอายุยืนถ้าพี่น้องท่านใดรู้จักท่านก็รีบหามาเก็บไว้นะก่อนที่จะหาไม่ได้เราเคยทำแล้วเรื่องราวของท่านนะหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคนะขอเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับรุ่น3อาจารย์ฟั่นนะฮะอาจารย์ฟั่นตอนนี้ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงครับปัจจุบันรุ่นแรกเสนอราคาหลักล้านซึ่งสร้างน้อยมากสร้างแค่200กว่าเหรียญแล้วรุ่น3เนี่ยฮะปัจจุบันรุ่น3น่าจะหลักพันอ๋อราคาเหรอราคาหลักพันหลักแสนหลักแสนหลักแสนต้นๆยังพอจับได้ครับแล้วแต่ความสวยงามใช่แล้วแต่ความสวยต่อมาครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาครับอันนี้จะมีสร้างด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์ก็คือพิมพ์หน้าจมกับหน้าลอยซึ่งนี้จะพิมพ์หน้าจมครับผมสังเกตจะหน้าท่านเหมือนจะมันก็จะแอนลงจะจมลงไปคือจะหมกลงไปเหมือนกับเป็นกระทะฮะเหมือนคนแก่นะคือท่านจะครับยุบลงไปจะเหมือนกับคนแก่มีอายุหนักคือช่วงหน้าเหี่ยวช่วงรอยยุบแน่ตอบลงไปจะชัดยุบจนชัดเลยครับถึงที่มาเรียกว่าหน้าจมนี่ครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรุ่นแรกเหมือนกันนี่ก็เป็นเหรียญที่คนนครปฐมสอแสวงหากันเยอะมากเพราะหลวงพ่อเงินนี้ท่านมีความเมตตาสูงนะครับปัจจุบันเมื่อก่อนตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านถูกรับกิจนิมนต์เยอะมากๆคือสมัยก่อนท่านดังมากๆนะครับหลวงพ่อเงินแหมยุคนี้ใครก็รู้จักหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะไม่มีใครไม่รู้จักกันนะน้อยคนเหรียญสุดท้ายฮะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญอาจารย์เอียดวัดดอนศาลาครับซึ่งเป็นพระสายเขาอ้อครับท่านแต่ปัจจุบันนี้เท่าที่ผมรู้ประวัติไม่น่าทันนะครับครับผมไม่น่าทันหลวงพ่อแต่ว่าได้รับการปลุกเสกจากอาจารย์นำครับผมก็คือสายเขาอ้อสายเขาอ้อสายนี้ก็เหนียวอยู่แล้วไม่ต้องพูดสายเหนียวสายเขาอ้อนี่คือครับผมที่สุดแล้วที่สุดของเกจิเมืองใต้แล้วครับครับผมนะฮะวันนี้นะครับก็ถือได้ว่านะครับได้ชมของดีหาดูยากของพี่เก่งไปมากมายเลยทีเดียวพี่เก่งครับฝากถึงตลาดแห่งนี้อีกครั้งนึงกับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งอยากจะมาเดินที่นี่ฮะเชิญครับครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากตลาดนัดพระเครื่องพระราม2เซ็นเตอร์นะครับครับแล้วก็ตลาดมิกบางใหญ่ซึ่งบริหารโดยผมและทีมงานทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลาด2แห่งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องสำหรับท่านที่อยากจะมาเที่ยวชมตลาดไม่ว่าท่านจะสะดวกที่ไหนไม่ว่าจะเป็นพระราม2หรือที่บางใหญ่เรายินดีต้อนรับนะครับที่บางใหญ่เราจะมีนัดทุกวันอาทิตย์อังคารและพฤหัสส่วนที่พระราม2นี้เราจะมีนัดวันจันทร์พุธศุกร์และเสาร์ก็เริ่มตีห้าตั้งแต่ต้นไปเป็นต้นไปเหมือนกันนะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็เรายินดีที่จะให้โทรสอบถามได้นะครับก็โทรมาที่เบอร์โดยตรงผมได้ก็ได้เลยนะฮะ0816296880ครับนะครับวันนี้นะขอบคุณพี่เก่งมากๆครับที่มาแนะนำอีกหนึ่งสถานที่นะที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่สนใจแล้วก็รักในเรื่องราวของพระเครื่องเหมือนกันนะครับถือได้ว่าเป็นสีสันให้กับคนในวงการขอบคุณมากครับดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์นะครับที่ได้รับชมในวันนี้ได้โปรดบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเก่งทองขวางลาไปก่อนสวัสดีครับ